ุณรู้หรือไม่ว่าพวกเราทุกคนสามารถสร้างอนาคตให้ประเทศไทยได้หลายปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การระดมพลังสมองและพลังใจจะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของประชารัฐแล้วประชารัฐคืออะไรประชารัฐคือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมช่วยกันแก้ปัญหาและคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทยผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วยคณะทำงานจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมรวมพลังอย่างมียุทธศาสตร์ที่แน่นอนและหนึ่งในนั้นคือคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเราจะขับเคลื่อนอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนได้มีอยู่3กลุ่มได้แก่การเกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยที่เราต้องพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทางถึงปลายทาง5ฟันเฟืองหลักจำง่ายๆเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางด้านทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนช่วยบริหารจัดการทางด้านต้นทุนบัญชีและการบริหารความเสี่ยงสร้างองค์ความรู้จากในชุมชนและส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดช่วยพัฒนาการตลาดแบบบูรณาการตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทางการขายใหม่ๆและสุดท้ายการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนกระบวนการพัฒนาที่มีเป้าหมายชัดเจนเช่นนี้จะขับเคลื่อนผ่าน Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมซึ่งจัดแผนงานและพื้นที่การพัฒนาออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่76จังหวัดทั่วประเทศแล้ว Social Enterprise คืออะไรSocial Enterprise คือบริษัทที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและสร้างประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนมีหลักเข้าใจง่ายๆ5ประการคือ 1. มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด 2. เป็นรูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค 3. กำไรต้องนำไปใช้ขยายผลไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ5จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทวันนี้เรามีกลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการระยะที่1ได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่บุรีรัมย์เรามาดูตัวอย่างของการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ในจังหวัดแรกของเราบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตจำกัดนี่คือศักยภาพหลักของภูเก็ตภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวถึง12ล้านคนต่อปีและนักท่องเที่ยวซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับเสมอมีรายได้เป็นอันดับ2ของภาคใต้และมีจุดแข็งอีกมากมายแต่เราก็ยังพบปัญหาเหล่านี้ประชากรการเกษตรมีรายได้น้อยเศรษฐกิจฐานรากไม่เข้มแข็งพอแล้วเราจะทำอย่างไรนี่คือชุมชนหลักที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตจะช่วยพัฒนาให้มีรายได้สูงขึ้นผ่านการบริหารจัดการแบบ Social Enterprise มาดูชุมชนตัวอย่างกันดีกว่าสับปะรดผลไม้คู่เมืองภูเก็ตผลผลิต1รอบใช้เวลาถึง1ปี6เดือนพวกเขาต้องเจอกับปัญหาแบบนี้ตอนแรกขายปลีก3ลูก100ราคาไม่แน่นอนเปลี่ยนเป็น7ลูก100พอล้นตลาดราคาตกไปถึงลูกละ10บาทและยังมีปัญหาเหล่านี้อีกของปลอมถูกกว่าและส่งถึงที่และนี่นี่และนี่ก็อีกและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตจะช่วยชุมชนสับปะรดภูเก็ตจากต้นทางกลางทางไปจนถึงปลายทางฟันเฟืองที่หนึ่งการเข้าถึงปัจจัยการผลิตเราจะช่วยระดมผู้ชำนาญการและเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนประสานโครงการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฟันเฟืองที่สองการบริหารจัดการรู้ไหมว่าย่าหนักทำได้มากกว่าที่คุณคิดเราจะส่งเสริมการแปรรูปให้เป็นรูปแบบต่างๆที่จะสามารถสร้างกำไรขึ้นสู่ชุมชนได้สูงที่สุดพร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทำให้สินค้าโดดเด่นในตลาด
ฟันเฟืองที่3การสร้างองค์ความรู้เราจะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนจัดให้มีโครงการพี่สอนน้องส่งเสริมการรักษาพันธุ์และสร้างจุดขายเสริมเรื่องการบริโภคแกนสับปะรดฟันเฟืองที่4การตลาดช่วยเชื่อมโยงกลุ่มโรงแรมในพื้นที่และร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วประเทศเพื่อมารับซื้อผลผลิตช่วยขึ้นทะเบียนสินค้าโอท็อปและเชื่อมโยงร้านค้าประชารัฐพร้อมเชื่อมโยงสินค้าแปรรูปกับศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดอีกทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนกับร้านประชารัฐรักสามัคคีในกรุงเทพและในภูมิภาคอื่นๆฟันเฟืองที่5การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนเราจะสร้างแบรนด์สับปะรดภูเก็ตและหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศเช่นหนังสือพิมพ์ทีวีและสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อช่วยให้คนรับรู้ในวงกว้างและสนใจซื้อสินค้าของเรานอกจากนี้เรายังเชื่อมโยงกลับมาที่ผลิตภัณฑ์ของภูเก็ตแบรนด์เราจะทำให้ตราภูเก็ตโด่งดังให้ได้ในอนาคตด้วยการรวมพลังสมองและพลังใจจากทุกภาคส่วนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและการมีเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริงนี่แหละจุดเริ่มต้นของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนให้อยู่ดีกินดีลูกหลานมีความสุขทุกฟันเฟืองจะขับเคลื่อนต่อไปเพื่อสร้างรายได้และความสุขให้กับคนไทยทุกคนแค่เริ่มที่พวกเราทุกคน